สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอารีครูสุวรรณนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องวิทยาศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่5จะประกอบไปด้วย2เรื่องคือ1เรื่องวัสดุที่ใช้ทําของเล่นของใช้และสมบัติของวัตถุที่ใช้ทําของเล่นของใช้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์แรกกันเลยค่ะนักเรียนนักเรียนดูสไลด์ที่1นะคะวัสดุที่ใช้ทําของเล่นและของใช้มีอะไรบ้างในหน่วยก่อนๆ นะคะนักเรียนเราได้เรียนเรื่องของความหมายของของเล่นของใช้ไปแล้วว่าของเล่นและของใช้คืออะไรนะคะของเล่นและของใช้คืออะไรของเล่นคือสิ่งที่นำมาเล่นและเกิดความสนุกสนานของใช้คือสิ่งที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์คราวนี้นะคะนักเรียนเรามาดูวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้เขาบอกว่ารอบตัวของเราเนี่ยมีของเล่นและของใช้อยู่มากมายซึ่งของเล่นและของใช้เหล่านี้เนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันนะเราจะนำของเล่นเหล่านี้เนี่ยเอามาประกอบหรือเอามาทำเป็นสิ่งของต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าวัสดุวัสดุก็จะมีผ้าหนังพลาสติกนอกจากนี้ก็จะมีพวกไม้โลหะนะคะแก้วกระดาษเป็นต้นนะคะต่อไปนักเรียนมาดูสไลด์ที่2นะคะสิ่งรอบตัวเรานะคะมีทั้งของเล่นและของใช้นะคะของเล่นและของใช้ทำมาจากวัสดุที่หลากหลายบางอย่างทำมาจากวัสดุเพียงชนิดเดียวบางอย่างทำมาจากวัสดุหลายชนิดนักเรียนดูอย่างเก้าอี้ตัวนี้ทำมาจากไม้เมื่อทำมาจากไม้ทำมาจากวัสดุเพียงชนิดเดียวก็คือไม้ต่อไปเครื่องบินของเล่นทำมาจากพลาสติกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักเรียนพลาสติกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทำจากของเล่นซะเป็นส่วนใหญ่เพราะมันจะเบาเหมาะกับเด็กๆนะคะต่อไปนะคะนักเรียนดูสไลด์ต่อไปสไลด์ที่2นะคะนี่นะคะนอกจากนี้ของเล่นและของใช้เนี่ยยังทำจากวัสดุหลายชนิดนักเรียนดูลูกบอลยางลูกบอลยางเนี่ยทำมาจากวัสดุเพียงชนิดเดียวก็คือทำมาจากยางและคุณสมบัติของยางคือมีความยืดหยุ่นส่วนอันที่2พัดลมพัดลมทำมาจากพลาสติกทำไมนะคะทำมาจากพลาสติกเพราะมันมีน้ำหนักเบานะส่วนตะแกรงทำมาจากโลหะใบพัดทำมาจากพลาสติกนอกจากนี้แล้ววัสดุที่เอามาทำที่มากกว่า2อย่างขึ้นไปอย่างเช่นค้อนค้อนตัวด้ามเนี่ยบางทีก็ทำมาจากไม้ส่วนค้อนตัวค้อนที่เอามาทุบตะปูเนี่ยทำมาจากโลหะหรือผ้าเช่นผ้าม่านผ้าม่านเนี่ยทำมาจากวัสดุเพียงชนิดเดียวก็คือทำมาจากผ้านี่คือวัสดุที่ใช้ทำสรุปแล้ววัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ก็จะมีแก้วผ้าไม้พลาสติกโลหะนะคะและก็ไม้นะคะต่อไปเรามาดูคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้บ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะวัสดุนะคะคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้เขาบอกว่าวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้เนี่ยมีหลากหลายชนิดนะคะนักเรียนวัสดุแต่ละชนิดอาจมีสมบัติของวัตถุที่แตกต่างกันเช่นสีนุ่มแข็งขรุขระเรียบใสขุ่นยืดขดได้หรือบิดงอได้ในตัวอย่างในภาพเนี่ยเขาเรียกยางรัดยางรัดหนึ่งมีสีที่แตกต่างกันนี่ก็เรียกคุณสมบัติอันที่1คุณสมบัติอันที่2คือมีความยืดหยุ่นบิดงอได้นั่นคือคุณสมบัติของยางรัดต่อไปพื้นรองเท้าพื้นรองเท้านี้มีคุณสมบัติคืออะไร1ยืดหยุ่น2มีพื้นผิวที่ขรุขระนั่นเป็นคุณสมบัติของพื้นผิวของรองเท้าต่อไปเขาบอกการเลือกวัสดุนะคะที่นำมาผลิตของเล่นและของใช้เนี่ยต้องคำนึงคุณสมบัติของวัตถุด้วยว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่เพื่อจะให้ผลงานหรือชิ้นงานนั้นออกมาได้อย่างมีคุณภาพเช่นกระจกกระจกนะคะเราจะทำกระจกเราต้องเลือกสมบัติของวัตถุคือ1ใสเรียบมันวาวนะกระดานดำก็เหมือนกันกระดานดำคุณสมบัติคืออะไรคะเรียบนะคะต่อไปนะคะวัสดุที่นำมาใช้ทำของเล่นและของใช้นะคะมีหลากหลายชนิดเช่นผ้ายางโลหะกระดาษวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกันเช่น
ผ้ามีความอ่อนนุ่มยามีความยืดหดโลหะมีความแข็งดังนั้นในการผลิตของเล่นและของใช้ผู้ผลิตจะเลือกใช้ของเล่นและวัสดุที่เอามาทำเนี่ยให้เหมาะสมแก่การใช้งานในภาพในสมุดนักเรียนสมุดทำมาจากกระดาษเนื่องจากกระดาษมือพื้นผิวที่เรียบจึงสามารถเขียนและบันทึกได้ดีนะคะต่อไปตุ๊กตาตุ๊กตาทำมาจากผ้าเนื่องจากว่าผ้ามีความอ่อนนุ่มทำให้สัมผัสแล้วรู้สึกอ่อนนุ่มสบายช้อนแล้วก็ซ่อมทำมาจากโลหะเนื่องจากมีความแข็งคงทนต่อการใช้งานนี่เขาเรียกว่าคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้นะคะนั่นเองดูภาพรวมเลยนะคะนะวัสดุแต่ละชนิดนะคะที่เอามาทำของเล่นของใช้นี่นักเรียนเขาจะมีภาพให้นักเรียนเห็นนะคะสีนะคะความแข็งพื้นผิวนะคะการใช้งานนะคะขนาดรูปร่างต่างๆเขาจะมีแยกให้นักเรียนเห็นเลยเห็นไหมคะนั่นคือคุณสมบัติโดยรวมของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้เป็นไงคะนักเรียนนะคะนักเรียนคงคิดว่านักเรียนคงจะเข้าพอเข้าใจเรื่องของหน่วยที่5นะคะในเรื่องของของเล่นของใช้และหน่วยการเรียนรู้ย่อย2หน่วยคือวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้และสมบัติของวัตถุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูอรีจะมาสอนในเรื่องของเสียงนะคะแล้วเราจะพบกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูอรีขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ